มาต่อกันที่เรื่องของการสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้นำเอาระบบเกษตรอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทฟาร์มเข้ามาพัฒนาภาคของการผลิตนะครับโดยทางวิทยาลัยการอาชีพโพทองของจังหวัดอ่างทองได้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอาศัยการมีส่วนร่วมนะครับของภาคีเครือข่ายต่างๆมาร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้การทำการเกษตรที่นำเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรครับโดยนายมงคลชัยสมอุดรรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้ไปเปิดโครงการศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรภายในศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลวิทยาลัยการอาชีพโพทองจังหวัดอ่างทองซึ่งจะใช้เป็นศูนย์การอบรมให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจเรียนรู้ระบบสมาร์ทฟาร์มด้วยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยบริหารจัดการดูแลการเพาะปลูกรวมไปถึงกระบวนการผลิตเพื่อเป็นการยกระดับสู่เกษตรเชิงธุรกิจภายในงานนะครับมีการจัดนิทรรศการจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดการแสดงผลงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์บ้านสวนลาซาลาดานะครับจากบริษัทมหาซอฟต์จำกัดรวมไปถึงผลงานนวัตกรรมทางการเกษตรของวิทยาลัยการอาชีพโพทองและการแปรรูปกระท้อนพันทองใบใหญ่ครับซึ่งทางวิทยาลัยการอาชีพโพทองเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชนมีองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีที่พร้อมที่จะถ่ายทอดและก็พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการให้กับคนในพื้นที่โดยเฉพาะตัวอย่างความสำเร็จของโคกหนองนาโมเดลเนี่ยที่เขาบอกว่าสามารถช่วยลดต้นทุนได้จริงที่สำคัญลูกหลานเกษตรกรจะได้เรียนรู้โดยตรงจากสถาบันแห่งนี้ได้เลยนะครับมีหลายเรื่องที่เกษตรกรเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำโคกหนองนาโมเดลซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะได้เห็นรูปแบบของการทำการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตได้จริงนำเทคโนโลยีมาใช้ได้จริงนะได้ผลจริงนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดแล้วก็มีการแนะนำนะครับสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็คือลูกหลานของเกษตรกรในพื้นที่เองเนี่ยก็มีโอกาสได้มาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนอกจากนี้นะครับทางรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียังได้เดินทางไปที่วัดยางทองไปรับฟังพี่น้องเกษตรกรที่สามารถสร้างรายได้จากการเพาะปลูกกระท้อนพันทองใบใหญ่นะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอโพทองและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นกระท้อนพันทองใบใหญ่เมื่อปี2550ไว้เป็นต้นพันธุ์เพื่อนำไปขยายต่อให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมกับร่วมในการปลูกต้นกระท้อนกับเกษตรกรในครั้งนี้ด้วยครับ